สิ่งที่ขาดไม่ได้คือครอบครัวที่ทุกคนสนับสนุนให้เรียนให้เรียนจนจบอ่ะขอบคุณพี่หมีด้วยค่ะที่แบบว่าช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะไม่งั้นถ้าคนเดียวเราก็คงแย่เราก็ไม่ได้อยากจะแบบกะเกณฑ์อะไรต่างๆอะค่ะแต่ว่าเมื่อมันคงถึงเวลาเนาะมันก็คงมาตามสเต็ปของเขาเราก็อยากทำแต่ละเรื่องให้มันสำเร็จเรียบร้อยไปเป็นสเต็ปของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพลนเลยค่ะแพลนเลยเดินหน้าเต็มที่ค่ะมีนกพิราบนกพิราบบอกว่ามาบอกข่าวบอกว่าให้ผมอะโอเคเอางี้เลยว่าแพนจะแต่งกับพี่ไหมแพนจะแต่งกับพี่ไหมเออค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาซ้อมนะคะรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะดุสิตนิพนธ์ค่ะนะในที่สุดค่ะแต่ละคนจบคณะอะไรจบคณะเดียวกันคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับค่ะครับคณะเดียวกันความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเพราะเราก็รู้กันมาเรียนกันค่ะมันปล่อยนะปลดปล่อยดีอ่ะมันโล่งค่ะก็เรียกว่าดีใจค่ะดีใจที่เดินทางมาจนถึงวันนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ใช้เวลากับการเรียนตรงนี้เรียกว่าเต็มที่เลยเนาะพี่หมีเต็มแม็กซ์7 ปีค่ะก็ต้องขอบคุณตั้งแต่คุณแม่ผู้เริ่มบอกเรียกว่าเปิดไอเดียให้เราบอกวันแรกที่แม่บอกให้ไปเรียนอะผมก่ายหน้าผากเลยเอาอีกแล้ว ยังไม่ทันแบบหายจากตอนนู้นหายโล่งก็เริ่มใหม่แต่พอเสร็จแล้วปรากฏว่าเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคือสิ่งที่แม่บอกคิดถูกที่สุดแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แบบที่โชคดีที่ตัดสินใจเริ่มเรียนเนาะจนเดินทางมาแต่มันก็มีอะไรให้เราได้เจอต้องแก้ปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ยังพูดกันเสมอว่าความอดทนคือสิ่งที่แบบสำคัญที่สุดจนกว่าจะจบมาได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณครอบครัวด้วยแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเลยค่ะที่ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยแนะนำแล้วก็เรียกว่าผลักดันจนแบบจะส่งลูกศิษย์ให้ถึงฝั่งค่ะไม่เคยไม่ท้อเลยค่ะตลอดเวลาจริงๆเพราะว่าคืออย่างที่ทุกคนบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณทำได้หรือว่าคุณเก่งแต่มันต้องอดทนจริงๆกว่าที่เราจะแบบทำจนสำเร็จเรียบร้อยอะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ทำแล้วส่งแล้วผ่านเลยแต่กว่าจะถึงตอนนั้นมันมีช่วงเวลาของการของการทำงานระหว่างทางการสัมภาษณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ในของแต่ละบุคคลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่ากว่าที่เราจะเรียบร้อยมาจนถึงตรงนี้มันค่อนข้างเรียกว่าใช้ความพยายามและความอดทนแล้วก็ต้องมีวินัยมากๆจนจะถึงสำเร็จเรียบร้อยค่ะเป็นช่วงที่แบบว่าเราระหว่างเราทำดุสิตนิพนธ์เราทำไปเรื่อยๆครับพอเราทำไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่ามันเจอช่วงโควิดด้วยเจอช่วงที่ทั้งสองคนทั้งผมทั้งแพนงานล้นมากๆเราต้องบริหารเวลาต้องใช้ความอดทนท้อหนักมากก็อย่างที่บอกก็คือเราต้องใช้ความอดทนแล้วก็ได้อาจารย์ได้ที่ปรึกษาได้อาจารย์ที่ปรึกษาได้อะไรต่างเพื่อช่วยที่ผลักดันให้จนเป็นวันนี้แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คือครอบครัวที่ทุกคนสนับสนุนให้เรียนจนจบอ่ะขอบคุณพี่หมีด้วยค่ะที่แบบว่าช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะไม่งั้นถ้าคนเดียวเราก็คงแย่เหมือนกันใช่ใช่แล้วก็เพื่อนเพื่อนในรุ่นช่วยกันผลักดันเตือนสติกันตลอดเวลาว่าถ้าคุณช้ากว่านี้คุณหลุดแล้วนะคุณไม่จบแล้วนะอะไรเงี้ยครับค่ะเป็นบัดดี้กันมันเป็นช่วยกันเรียนช่วยกันคือตีกันอ่ะโอ้ยจริงๆพี่หมีอาจจะเสร็จไปคือนำหน้าไปค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังแบบยังรอที่แบบเอาแพนเร็วเหลือตรงไหนค่ะตรงไหนเดี๋ยวแบบช่วยกันตามกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างอาจารย์ที่ปรึกษาเองอาจารย์เอกสิทธิ์ก็คอยช่วยตามตลอดว่ามีอะไรที่แบบยังขาดตรงไหนเราจะได้เติมให้เพราะว่าไม่อยากให้เวลามันเลทไปมากกว่านี้เพราะว่าค่อนข้างจะแบบเต็มแม็กแล้วอะค่ะก็เลยเนี่ยต้องเหมือนมีคนช่วยกันผลักดันช่วยกันตามช่วยกันถามตลอดนะคะใช่คือก็ตั้งใจว่าถ้าจบพร้อมกันได้ก็รอพี่หมีก็เลยรอว่าให้เราได้ทำเสร็จในเวลาใกล้ๆกันอย่างเงี้ยค่ะนั่นน่าว่าด็อกเตอร์สิรู้สึกขอบคุณค่ะรู้สึกเขินรู้สึกเขินแต่ก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้เราได้ทำสำเร็จมาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะพี่หมีก็เช่นกันเนาะก็ยังไม่ชินกับคำนำหน้ายังไม่ชินครับก็เลยรู้สึกแปลกยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ก็คือถ้าเทียบกับเรื่องราวของการเดินทางในเรื่องของเรียนนะคะเราก็รู้สึกว่ามันนานนะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ใช้เวลากับเขาอย่างเต็มที่จริงๆค่ะคำว่าด็อกเตอร์เราสามารถแทนแบบว่าทำอะไรต่อไปเรื่องราวดีๆต่อบ้าง
โอ้นี่จูงนะเนี่ยเรื่องราวที่หรือไม่เรื่องทำงานเป็นคุณครูเป็นอาจารย์ไม่คือพอเราจบอันนี้ไงฮะข้ออย่างหนึ่งข้อดีอย่างหนึ่งอ่ะพอเราจบนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้เราสามารถเป็นอาจารย์พิเศษได้ให้คำแนะนำน้องๆเรียกว่าน้องๆเนี่ยน้องๆอีกหลายๆท่านที่กำลังจะดำเนินชีวิตในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาค่ะครับก็อย่างของแผนก็คืออาจารย์ก็บอกเมื่อกี้ว่าเผื่อมาแชร์ประสบการณ์กันในสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นกำลังใจในเรื่องของการเรียนแล้วก็อย่างสิ่งที่แผนทำอ่ะแผนก็เราสามารถมาปรับใช้ในการทำงานจริงๆของเราได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆค่ะแผนที่จะมีแบบโอกาสไม่ได้มีไม่ได้อยู่ในแพลนนะคะเราก็ยังคงเนี่ยตั้งเรียกว่าไงมีจุดมุ่งหมายในการทำงานของเราเนาะในฐานะศิลปินนักแสดงของเราแต่ว่าจะเป็นแขนงอื่นๆที่เรามีโอกาสได้ลองใหม่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีค่ะส่วนตัวผมขอรับราชการอยู่อย่างนี้ก่อนดีกว่าครับรับใช้ประเทศชาติเหมือนกันค่ะตามนั้นค่ะเพราะก่อนอันนี้เคยพูดว่าเปิดเรียนจบปุ๊บจะแต่งค่ะแต่งไม่ว่าไงฮะนี่ถ่ายคลิปไม่ค่ะยังไงครับคำตอบอยู่ทางนี้ฮะพี่หมีรุ่นได้เท่าไหร่คุณถือว่าปีนี้สักทีผมว่าอย่าเพิ่งถามเราเลยวันนี้เราถามเราเรื่องรับปริญญาดีกว่าส่วนอีกเรื่องนึงอ่ะเดี๋ยวถามอีกคุณแม่ดีกว่าเดี๋ยวชวนมาใหม่อีกรอบนึงค่ะไม่ได้กะเกณฑ์เนาะไม่ได้กะเกณฑ์ไม่ได้ติดแต่ว่าก็เรียกว่าแพลนอยู่ดีกว่าค่ะแพลนอยู่มันคืบหน้าขึ้นไหมคะจากก่อนหน้านี้คืบหน้าค่ะเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะภายในปีนี้ไหมคะอะไรคนรู้ว่าภายในปีเดี๋ยวเราตอบว่าภายในปีปุ๊บจะมาเป็นภายในเดือนเดี๋ยวมันจะแคบขึ้นเรื่อยๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่คือเชิญเลยดีกว่าได้เริ่มงามยามผมว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวได้คำตอบแล้วล่ะครับเป็นผมตอบแทนแล้วกันว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวได้คำตอบแล้วเดี๋ยวจะรีบบอกดีใจไหมครับแทนอะไรนะคะใกล้เข้ามาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วคือจริงๆก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องที่มันคือเราก็ไม่ได้อยากจะแบบกะเกณฑ์อะไรต่างๆอะค่ะแต่ว่าเมื่อมันคงถึงเวลาเนาะมันก็คงมาตามสเต็ปของเขาเราก็อยากทำแต่ละเรื่องให้มันสำเร็จเรียบร้อยไปเป็นสเต็ปของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาดหวังไหมว่าจะมีหนักซีนคาดหวังไหมซีนคุกเข่าซีนเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้แล้วเนาะอุ้ยตายแล้วไม่แต่ว่าคือถึงขั้นจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับได้คุยกันมาโดยตลอดนะคะแล้วมันก็ครอบครัวก็ค่อนข้างแบบใกล้ชิดกันอยู่แล้วโดยส่วนตัวก็เลยไม่ได้นึกถึงโมเมนต์อะไรตรงนั้นเนาะก็คือเหมือนอาจจะต้องคิดข้ามช็อตไปแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะทำอะไรจะแพลนอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้ามช็อตคือดูชุดดูอะไรเดี๋ยวข้ามช็อตไปเลยคาดหัวเลยนะเขาว่าเรียนจบแล้วพร้อมแต่งเลยไม่รู้จะยังไงดีอะไรอย่างนี้นั้นเอาเป็นเรื่องเรียนก่อนดีกว่าเดี๋ยวอีกเรื่องนึงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงค่ะถ้าสมมติถ้าคือว่าภายในปีนี้เร็วๆนี้เอาใช้คำนั้นดีกว่าว่าฮะคำว่าอะไรนะใช้คำว่าอะไรดีคะเดี๋ยวมีนกพิราบบอกว่ามาบอกข่าวบอกว่าให้ผมอ่ะโอเคเอางี้เลยว่าแผนจะแต่งกับพี่ไหมฮะเอาตอนนี้เลยเหรอคะแม่เหรอคะได้คำตอบแล้วนะทุกคนได้คำตอบแล้วนะโอเคอะไรนะคะไปก็เมื่อกี้ได้คำตอบแล้วไงแม่ตอบแล้วยังไม่ได้แพลนเลยค่ะแพลนเลยเดินหน้าเต็มที่ค่ะอันนี้คือการสัญญาคือว่าขอแล้วจะไปแต่งทำเป็นทางการไม่ใช่ก็ขำๆเล่นกันทุกทีแบบเป็นมุกนี่ผมเล่นทุกทีแหละต่อหน้าพี่ๆกันนะคะก็คือจะต้องขอบคุณพี่ๆเพราะว่าเราเหมือนอยู่ด้วยกันมาตลอดทุกช่วงเวลาเนาะทุกเรื่องเรียนเรื่องงานหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามแล้วกันภายในปีนี้บอกแน่นอนคนถามเยอะๆอย่างนี้กดดันไหมคะว่าบอกโอ้จะต้องกดดันไหมคะพี่แพนตอบว่าพี่หมีบอกกดดันอยู่แล้วคือเราก็อยากให้มันเขาเรียกไงดีอยู่ในสายตาเรารู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆแต่ว่าเราก็อยากให้มันค่อยๆเป็นไปตามที่เราวางไว้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะหลายๆอย่างแต่ก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวบอกกันค่ะเรียกว่าพร้อมหมดแน่นอนอะไรนะคะพร้อมหมดแน่นอนแน่นอนค่ะต้องมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ